เนี่ยดูดิไหนไหนยุงยังไม่เห็นขั้นเบ็ดหายแซ่บแง่ครับแม่โอ้โหมันดึงไปอย่างนู้นเลยเหรอครับผมโอ้โหครับอุ้ยสวัสดีครับเพื่อนๆ YouTube และ FC ทุกคนนะครับวันนี้ลุงเนตรพาลุยกับพันสามนะครับจะพาเพื่อนๆ FC ไปชมวิธีการปักเบ็ดนะครับคลิปแรกที่ลุงเนตรกับพันสามได้นำเสนอนะครับเพราะไม่เคยทำสักทีมาลองลุ้นกันสิว่าลุงเนตรกับพันสามมาปักเบ็ดวันนี้จะได้ปลาไหมครับจะหมานไหมครับไปครับไปด้วยกันครับสวัสดีครับนี่ไงครับเจอละพันสามวันนี้นำ FC กับเพื่อนๆมาทำอะไรปักเบ็ดครับโอ้ใช้อะไรเป็นเหยื่อครับมีเขียดครับแล้วก็ไส้เดือนไส้เดือนโอ้ไส้เดือนนี่เราหวังปลาดุกวีครับปลาดุกไส้เดือนนี่จะได้ทุกปลาครับโอ้ครับแต่เขียดนี่จะได้ปลาช่อนโอ้ครับเดี๋ยวมาลุ้นกับพันสามเนาะว่าวันนี้จะประสบผลสำเร็จไหมครับผมมากับพันสามอย่างไม่เหี่ยวแน่นอนไปครับพันสามนี่มันเป็นหนองอะไรเนี่ยเป็นหลุมอะไรโอ้หนองล้างครับก่อนมันจะมีเป็นเส้นสายน้ำเปิลครับน้ำหมึกเสียครับตะหมึกเสียพอดีเดี๋ยวนี้เขาตัดน้ำลำหมึกออกครับแล้วแต่หนองครับโอ้ครับเดี๋ยวมาลุ้นกันเนาะว่าจะได้ไม่ได้ตอนนี้พันสามใช้เหยื่ออะไรก่อนเขียดครับเหยื่อเขียดครับมาลุ้นกับพันสามครับนี่คลิปแรกครับที่ลุงเนี่ยกับพันสามนำเสนอครับไม่เคยทำกันสักทีลองมาดูซิว่าจะประสบผลสำเร็จไหมครับนี่ครับวันนี้พันสามก็ไปทำงานมาครับแล้วก็พากันมาปักเบ็ดตอนนี้ก็เวลา6โมงกว่าแล้วครับตะวันก็รับต้นไม้ไปแล้วนะครับมืดแล้วนี่ครับเสร็จละ1หลังตามไปครับข้างบนนี้จะเป็นเขานะครับเป็นภูเขาเรียบร้อยหลังที่2ผ่านครับตามไปอีกครับมันก็จะลกหน่อยครับดูสิว่าวันนี้จะประสบผลสำเร็จไหมตรงที่ตรงนี้ฮะเขาเส้นแหน่งอย่างเงี้ยปลาลิงปลาลิงก
นู่นครับพันสามเดี๋ยวเราปักเสร็จนะครับเราจะรอเวลามาดูซิว่าตอนเรามายามเบ็ดเนี่ยจะได้กันไหมครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมายามด้วยกันนะครับตอนนี้เรารอแล้วพันสามเนาะรอดูเบ็ดครับตอนนี้ก็เริ่มมืดนะครับเดี๋ยวเราจะรอประมาณชั่วโมงครับเราจะไปดูกันว่าจะได้ไหมที่เราใส่ไว้ครับนะครับบรรยากาศครับตอนนี้เริ่มสลัวสลัวละหลังจากที่เราใส่เบ็ดไว้ครับตอนนี้เราจะไปดูละไปยามเบ็ดดูซิว่าจะได้ไหมไปลุ้นกันครับรอบแรกครับพันสามเตรียมกระชังไปอย่างดีเลยหากินกลางคืนอีกแล้วครับวันนี้ไม่กินครับยังไม่กินพันสามทำอะไรตอนนี้เปลี่ยนเหยื่อเหรอตอนนี้เพียงพันสามเปลี่ยนจากเขียดเป็นเสือเดือนแล้วครับพันสามเปลี่ยนเหยื่อแล้วครับเป็นเสือเดือนแล้วเหมือนเดิมไม่กินครับลุ้นกันไปยาวๆว่าจะได้ไหม ไม่คิดอีกแล้วครับเป็นมาสามนิ่มสิ่ง มาสามบุญอยู่ข้างล่างนะครับทำไมมันเงียบแบบนี้ รอบแรกเรามากันนะครับมายามกันก็แห้วครับตามบอกรอบแรกครับยังครับเดี๋ยวลุ้นกันต่ออยู่นะครับลุ้นกันไปก่อนครับรอบแรกไม่สำเร็จยังมีรอบสองอยู่รอบแรกแห้วครับไม่ได้สักตัวครับแห้วนะครับนี่ครับสักตัวครับเดี๋ยวยังมีรอบสองถามไหมครับรอต้องรอก่อนครับที่เราจะไปดูกันรอบสองไปเพื่อนๆไปดูเบ็ดรอบสองกันว่าจะหมานไหมวันนี้เป็นยังไงบ้างนู่นพันสามเป็นไงพันสามเป็นไงไหนไหนไหนดูที่ดูที่ดูคันเบ็ดที่เป็นยังไงปลาอะไรนะไม่รู้เหมือนกันครับเดี๋ยวดูที่ดูที่ไหนไหนยุงยังไม่เห็นคันเบ็ดหายแซ่บเนี่ยครับโอ้โหมันดึงไปอย่างนู้นเลยเหรอครับผมโอ้โหเลยผู้ชมครับเพื่อนเพื่อนดูนี่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 เห็นกระเบียดไหมเอามาทำล็อกแกะกันโอ้โหครับโอ้ยลงมาทำตัวใหญ่ปลาช่อนครับตัวใหญ่ครับโอ้โหตัวใหญ่นี่มาทำครับผมตัวใหญ่ครับเอาดูยากเหลือเกินมันลกค่อยครับโอ้ยหอมจริงยังมันครับแต่เอาขึ้นไปเฮ้ยปันสามมันนี่มันเป็นป่าเลยปลาช่อนครับเฮ้ยดูดิปล่อยครับอย่างนี้ปล่อยทำไงเนี่ยป
อยครับมันผอมครับมันผอมเดี๋ยวภาษาโชว์ดิโชว์ FC ดิโอ้ยตัวใหญ่แต่ผอมครับรอปล่อยครับภาษาจะเอาปล่อยครับเนี่ยครับเราก็ไม่ได้เอาทุกตัวนะภาษาเนาะภาษาจะปล่อยนะครับนู่นเนี่ยรอบ2ครับไม่ติดครับจ๋อครับดูกันไปเรื่อยๆครับรอบ2ครับเก็บเลยใช่ไหมภาษาเก็บเลยเนาะลกครับอะไรไหมครับปลาไหลจะกินครับปลาไหลกินเอาปลาไหลครับภาษาเชื่อปลาไหลครับเดี๋ยวไปแล้วไปกินกันนี่นั่นเนี่ยกินยังโอ้ได้ครับปลาอะไรมาสามปลาไหลครับขึ้นมาข้างบนขึ้นมาใช่ไหมหล่อเดี๋ยวเรียกขึ้นบนก่อนโอ้หล่อครับโอ้ยปลาไหลตัวใหญ่ด้วยครับปลาไหลนี่กินไม่ได้เหรอหล่อครับเมื่อกี้โอ้มันจะมากินมันทำไมมันนอนอยู่ที่เบ็ดเหรอครับผมโอ้ยนี่ครับเอาละครับหมานปลาไหลหนึ่งตัวแล้วครับกับปลาช่อนแต่ปลาช่อนนั้นปล่อยไปละหากินแบบบ้านๆเราก็หมานเหมือนกันครับเป็นคลิปแรกของเราด้วยกินไหมครับครับไม่ติดครับไม่ต้องครับสามลูกข้างล่างนี่นะปุ๊บลื่นเลยครับคันหายกะพันสามบอกคันเบ็ดหายโอ้มีไหมมีไหมเดี๋ยวปลาไหลนะเป็นปลาไหลนะครับเดี๋ยวดูเบ็ดสิเดี๋ยวที่ท่านชมเพื่อนๆดูครับเพื่อนๆดูคันเบ็ดนะครับนี่ครับนี่ครับโอ้ติดอยู่โอ้ตัวใหญ่ครับปลาอะไรพันสามปลาไหลครับปลาไหลติดครับนี่ครับไหนนี่ครับนะครับนะครับโอ้ยหัวได้แซ่บใหญ่ดุปลาใหญ่ดุโอ้ยปลาไหลใหญ่ครับโอ้ยเพื่อนๆครับเป็นไงครับนี่ครับอย่างใหญ่ครับคันเบ็ดจมน้ำเลยไปที่3ครับพันสามมาใส่ถุงหมานครับนี่ถุงหมานพันสามครับโอ้ตัวใหญ่พอได้แกงเลยเป็นไงพันสามครับวันนี้คลิปปักเบ็ดคลิปแรกเราเป็นไงก็โอเคอยู่ครับพอได้อยู่เนาะได้ปลาช่อนตัวนึงครับผมตัวใหญ่ด้วยแต่มันหอมพันสามแล้วปล่อยไปแล้วก็ปลาไหลได้กี่ตัว2ตัวครับนี่ครับโอ้2ตัวใหญ่ๆพอกินเลยนะเนี่ยนี่ครับโอ้ตัวใหญ่ด้วยนี่ครับนี่ครับเพื่อนๆปักเบ็ดคลิปแรกของลูเน่กับพันสามครับไม่ใช่หน้ามันนะครับโอ้ที่ไม่ค่อยได้เนี่ยเนาะก็คลิปนี้ก็ถือว่าลูเน่กับพันสามพาเพื่อนๆมาเที่ยวปักเบ็ดก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราอาจจะมีภาค2ภาค3เนาะแก้ตัวใหม่แต่วันนี้ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับได้ปลาไหล2ตัวปลาช่อนตัวหนึ่งปลาช่อนใหญ่ครับแต่มันผอมพันสามเอาปล่อยไปนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปลูเนตกับพันสามนะครับคลิปนี้ลูเนตกับพันสามก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม